ค่ะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีเกมสนุกสนุกให้เล่นค่ายเกมหลายๆค่ายค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะพัฒนาเกมของตัวเองแล้วก็พอร์ตเกมนะคะขึ้นบนระบบปฏิบัติการ Android นั่นเองและแน่นอนค่ะ Samsung เจ้าเด็ดของเราเนี่ยแหละเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้ก็เลยต้องการที่จะเอาใจเกมเมอร์ทั้งหลายโดยการออกนี่เลย Samsung Game Pad มาให้เราลองเล่นกันแบบมาพร้อมกับชุดคอนโทรลเลอร์ครบเซตเหมือนกับ Xbox 360ซึ่งตัวจอยจะขนาดใหญ่พอตัวแต่ไม่หนักมากนักดีไซน์ยังคงเน้นความโค้งสวยงามปุ่มกดจะเหมือนกับ Xbox 360แต่ว่าปุ่มเหนือจอยจะมีให้ใช้แค่1คู่เท่านั้นค่ะด้านการเชื่อมต่อจะรองรับการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 3.0 กับระบบ NFC ซึ่งจะใช้งานต่างกันคือถ้าเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับทีวีเพื่อเล่นก็จะใช้บลูทูธเชื่อมต่อได้แต่ถ้าอยู่นอกบ้านก็จะใช้เป็น NFC แทนโดยเอาเครื่องมาล็อกกับการจับของตัวเครื่องไว้และเจ้าการจับตัวนี้สามารถยืดรองรับขนาดของตัวเครื่องตั้งแต่4นิ้วไปจนถึง 6.3 นิ้วซึ่งก็คือขนาดเท่ากันกับ Samsung Galaxy Mega ค่ะเรื่องของเกมไม่ต้องห่วงแค่เริ่มต้นโหลดแอปพลิเคชัน Mobile Console ของทาง Samsung มาเพื่อเป็นจุดรวมเกมก็เชื่อมต่อเพื่อเล่นเกมได้เลยค่ะง่ายแสนง่ายขนาดนี้แล้วนะคะยังมีเกมที่ใช้จอยอันนี้เล่นได้หลายๆเกมด้วยกันเด่นๆก็จะมี Sonic ภาค4กับ GTA Vice City ที่ลงมาให้เล่นใน Android กันแล้วความสนุกเล็กๆ เกมนึงเท่านั้นค่ะเพราะว่ายังมีเกมที่สนับสนุนนะคะการทำงานของจอย Samsung Game Pad รุ่นนี้อีกเยอะแยะมากมายเลยแม้ว่าจะใช้เป็นจอยไร้สายเล่นกับสมาร์ทโฟนแล้วต่อกับจอทีวีได้พกไปเล่นแก้เบื่อระหว่างเดินทางก็ดีแต่ข้อได้ของเจ้าตัวนี้ค่ะก็คือตัวจอยเนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ่และหนักพอตัวสาวๆที่ชอบเล่นเกมหรือว่าหนุ่มๆที่ไม่ชอบพกกระเป๋าเสริมนะคะอาจจะไม่ค่อยสะดวกหรือว่าชอบใจเท่าไหร่นักส่วนในเรื่องของดีไซน์ตัวจอยค่อนข้างหนาจนน่าจะเหมาะกับคนที่ค่อนข้างมีมือขนาดใหญ่มากกว่าค่ะหรือว่าแท็บเล็ตที่รองรับการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ 3.0 หรือว่า NFC แล้วก็อยากจะเล่นเกมสนุกๆโดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องแตะหน้าจอให้ฟิล์มเปื้อนแล้วก็ตัวนี้เรียกได้ว่าคุ้มแก่การลงทุนมากๆค่ะใครสนใจนะคะไปที่นี่ได้เลยซัมซุงค่ะเขาพร้อมให้บริการคุณอยู่แล้วจ้า